หลอกทำไมรักฉันทำไมทั้งหัวใจของเธอนั้นมีคนคลองสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tomato Paprika Channel วันนี้เป็น EP ที่2นะคะที่จะมาอ่านใจคุณหมอปลาบอกแล้วไงว่าอย่าเล่นกับคนจริงทำจริงไม่มีอะไรนะคะบอกแล้วเตือนแล้วว่าหมอปลาเป็นเขาเป็นคนจริงพูดจริงทำจริงแล้วกล้าท้าพิสูจน์ด้วยนะคะยิ่งอันไหนที่ไม่ยุติธรรมแกหัวชนฟ้าอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเรื่องของแกหรือเรื่องของคนอื่นๆนะคะถ้าไม่ได้รับความยุติธรรมแกจะสู้และก็จะเปิดเผยความจริงนะคะคนจริงนะคะเขาทำอะไรตรงไปตรงมานะคะและข้อมูลเพียบนะคะจะบอกให้นะคะแล้วใครที่คิดจะสู้กับหมอปานะคะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าแกมีข้อมูลเพราะว่าเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะทำจริงพูดจริงนะคะข้อมูลเขาจะเพียบตอบโต้ได้แบบฉะฉานนะคะนี่แหละคือคนจริงไม่ได้อวยหมอปานะคะพูดตามเนื้อผ้านะคะวันนี้เรามาอ่านใจหมอปานะคะว่าที่ผ่านมาและณถึงวันนี้เขามีความรู้สึกอย่างไรนะคะอย่างวลีที่ว่าปากเขาบอกว่าเคารพผมแต่สิ่งที่ผมเห็นมันคือยางลบเรามาดูความหมายของคำว่ายางลบนะคะยางลบมันก็เป็นสิ่งที่ไปแก้คำผิดใช่ไหมคะที่ไปลบคำผิดนะคะสิ่งที่หมอปลาเขาสื่อถึงนี่คือเขาจะฝั่งโน้นจะลบไปเรื่อยๆลบไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายหมอปลาก็จะมีความรู้สึกว่าหมอปลาได้เห็นสิ่งต่างๆที่การกระทําของเขาทั้งหมดสุดท้ายหมอปลาจะลบเขาออกไปจากใจได้นะคะมันไม่ได้ง่ายนะคะที่จะลบคนคนหนึ่งออกจากใจเราได้เร็ววันนะคะมันต้องอาศัยเวลานะคะสิ่งที่เขากระทําแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาว่ามันเป็นยังไงนะคะสุดท้ายก็คือมันจะมาประมวลผลว่าใครดีใครเลวใครยังไงนะคะสุดท้ายมันก็จะบวกลบคูณหารแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเขาก็จะลบมันทิ้งไปนะคะเนื่องจากหมอปลาเขาเป็นคนรักใครรักใครจริงนะคะแล้วก็มีความจริงใจให้เมื่อวานนะคะเขายังมีเยื่อใยอยู่นะคะเมื่อวานนี้เขาเห็นฝั่งโน้นนะคะสื่อหลักไปสัมภาษณ์ไม่ให้สื่อหลักสัมภาษณ์นะคะบอกงดสัมภาษณ์แล้วเห็นกริยาท่าทางของฝั่งโน้นแกก็เลยเตือนด้วยความหวังดีนะคะคือคนเราอ่ะคนที่เขามีจิตใจเมตตาสูงนะคะเขาจะเตือนด้วยความหวังดีแหละคือยังมีเยื่อใยอยู่ถึงบุคลิกของเขานะคะหมอปานี่เขาจะเป็นคนพูดเสียงดังนะคะพูดเสียงดังคือแกก็พูดดังฟังชัดนะคะแต่ทีนี้ว่าเสียงแกดังมันก็เลยเป็นกลายเป็นว่าเหมือนกับมันแรงไปอะไรอย่างนี้นะคะบางคนเขาก็รับไม่ได้แต่ถ้าใครโกรธแค่นี้นะคะถ้าใครเอามาเก็บมาคิดนะเราว่าจะลบกี่ครั้งก็ไม่ชนะนะคะจะบอกให้นะคะเพราะว่าคนที่มีจิตใจเมตตาสูงนะคะเขาก็ยังจะมีเยื่อใยถึงเขาจะโดนทำร้ายจิตใจอย่างมากก็ตามนะคะเขายังมีเยื่อใยนะคะด้วยความหวังดีนะคะมีบางคนบอกว่านะคะทำไมหมอปลาไม่หยุดให้สัมภาษณ์สักทีไม่หยุดให้สื่อสัมภาษณ์ออกสื่อตลอดเลยฝั่งโน้นเขาหยุดแล้วนะแล้วทำไมหมอปลาไม่หยุดนะคะสิ่งที่หมอปลาไม่หยุดเพราะว่าเขาโดนนะคะก็บอกแล้วไงว่าเขาเป็นคนจริงพูดจริงทำจริงนะคะถ้าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมนี่คือเขาจะสู้แบบหัวชนฟ้าเขาจะเอาความจริงที่ว่ากล่องดักเสียงอะค่ะให้มันกระจ่างนะคะเพราะว่าทุกคนก็มองเพราะว่าเขาเป็นคนไปติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็ติดกล้องในรถด้วยนะคะสิ่งนี้คือก็ต้องทำให้เขากระจ่างนะคะเขาก็ต้องพูดนะคะเขาเพื่อมาอธิบายนะคะอธิบายเพราะว่าเขาก็ต้องการให้ตัวเขานะคะโปร่งใสแล้วก็พ้นมลทินนะคะเมื่อวานนะคะหมอปลาได้ออกมาเตือนฝั่งโน้นนะคะแล้วก็คือคนมันรักจริงนะคะมันยังมีเยื่อใยก็เป็นบัวที่ยังมีเยื่อใยอยู่เมื่อวานแต่ณวันนี้นะคะ
พอได้รับข้อมูลอีกหมอปานะคะก็จะได้เห็นบัวอีกแบบหนึ่งที่หมอปาบอกว่ามันบัวกี่เหล่าอะไรของหมอปานะคะแต่บัวที่หมอปาจะเห็นก็คือบัวเราคิดนะบัวแร้งน้ำนะคะบัวแร้งน้ำเป็นยังไงนะคะถ้าบัวไม่มีรากใบมันคงไม่สวยเท่าไรถ้าบัวแล้งน้ำแห้งตายไม่เหลือความหมายในตัวเองคนเราก็คงเหมือนกันนึกฝันแต่ความยิ่งใหญ่หลงลืมว่าเคยเป็นใครสุดท้ายก็บัวแล้งน้ำต้องขอโทษท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะคะเป็นคนที่ร้องเพลงไม่ถูกร้องเพลงไม่เพราะแต่อยากจะร้องนะคะเพราะว่ามันมีความหมายดีนะคะอยากจะสื่ออย่าพึ่งมามากกันนะคะว่าโอ๊ยเสียงเหมือนกับเป็ดนะคะแต่ทีนี้ว่าEP นี้นะคะเรามาอ่านใจหมอปานะคะว่านักความรู้สึกปัจจุบันนี้หมอปานะคะมันก็จะเหมือนยางลบนะคะก็ค่อยลบไปเรื่อยๆลบไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายหมอปาก็จะประมวลผลเองว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยสุดท้ายมันก็คือมันก็จะลบไปเรื่อยๆนอกจากว่าฝั่งนั้นนะคะจะกลับใจหรือว่าจะมาคุยคือจะต่อสายหลังไมค์ก็ได้นะคะหรืออะไรก็ช่างนะคะอันนั้นก็คือขึ้นอยู่กับที่หมอปานะคะเพราะว่าหมอปาแกเป็นคนที่ไม่ใช่ใครจะมาจูงจมูกแกได้ง่ายๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอปาและคุณน้ำฟ้านะคะทำดีเพื่อสังคมต่อไปนะคะทำดีเราก็พร้อมสนับสนุนทุกเมื่อนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราก็จะพร้อมอยู่เคียงข้างกันไปนะคะโตมาโต้ปาปิก้าชาแนลนะคะขอจบคลิปอ่านใจหมอปาไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยว EP ต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงความรู้สึกอ่านใจหมอปาอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกดกระดิ่งติ้งๆๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะบ๊ายบายค่ะ